ำนาญยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพวัดโพท่าเตียนจังหวัดกรุงเทพมหานครวัดโพท่าเตียนหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นวัดสำคัญอีกแห่งในกรุงเทพที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาและยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีอีกด้วยภายในวัดโพมีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งด้วยกันคือวิหารพระพุทธสายญาติที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีลักษณะพิเศษได้แก่พระบาทซ้ายและขวาซ้อนเสมอกันโดยที่พระบาทประดับมุขภาพมงคล108ประการนอกจากนี้ยังมีพระมหาเจดีย์4รัชกาลเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่4องค์ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วมีสถาปัตยกรรมบริเวณซุ้มประตูมีลักษณะเป็นไทยประยุกต์แบบจีนสวยงามมากๆตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพหลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนกันอยู่แล้วว่าที่บริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทับโดยตำนานนั้นมีอยู่ว่ายักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทางยักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งเมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืนยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมจ่ายยักษ์วัดแจ้งจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมให้ในที่สุดยักษ์ทั้งสองตนจึงเกิดการทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กันแต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตมหึมาและมีกำลังมหาศาลเมื่อต่อสู้กันจึงทำให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมดหลังจากที่เลิกต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ทั้งสองประลองกำลังกันนั้นจึงราบเรียบกลายเป็นสถานที่ที่โล่งเตียนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยครั้นเมื่อพระอิศวรได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้กันทำให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อนจึงได้ลงโทษโดยการสาปให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถของวัดโพและให้ยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่โดยแท้จริงแล้วลักวัดโพมีเพียง2คู่สีตนเท่านั้นคือ1ยักษ์กายสีแดง2ยักษ์กายสีเขียว3ยักษ์กายสีเทา4ยักษ์กายสีเนื้อส่วนยักษ์วัดแจ้งมี2ตนคือ1ยักษ์ด้านเหนือกายสีขาวมีชื่อว่าสหัสเดชะ2ยักษ์ด้านใต้กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกัณฐ์ยืนเฝ้าที่ประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามเ